มาต่อเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าตรงนี้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ชุมชนเนี่ยมีเงินได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาลงทุนบางพื้นที่เนี่ยกองทุนหมู่บ้านถูกเอามาใช้ซื้อเครื่องจักรเอาไปไว้สำหรับเป็นชุมชนเครื่องเกี่ยวข้าวบ้างเครื่องกวนสับปะรดหรืออะไรต่างๆเครื่องทำกล้วยตากบ้างอันนี้เงินกองทุนหมู่บ้านทั้งนั้นนะครับแล้วประชาชนก็มาช่วยมาใช้ปุ๊บก็จ่ายเป็นเงินค่าช่งค่าเช่าหรือว่าจำนวนครั้งเนี่ยเข้าสู่เงินกองทุนหมู่บ้านอันนี้คือการใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนหมู่บ้านนะครับในการที่จะลงทุนแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับพี่น้องประชาชนแต่มีบางกองทุนเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเปิดไปแล้วเจ๊งคือการที่จะมีกองทุนหมู่บ้านแล้วดำเนินการประสบความสำเร็จคุณสุขัญญาและท่านผู้ฟังมันจะต้องมีแผนการดำเนินงานแล้วก็มีฝ่ายธุรการที่จะต้องคอยจัดทำตัวเลขต่างๆงบกำไรงบขาดทุนงบดุลต่างๆรวมถึงฝ่ายกฎหมายถ้าใครไปยืมมาแล้วปุ๊บเนี่ยกู้ไปแล้วเนี่ยไม่คืนมันต้องใช้คืนเขานะต้องไปติดตามทวงทวงไม่คืนต้องมีมาตรการฟ้องร้องฟ้องร้องแล้วไม่มีการยึดทรัพย์นะฮะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายใช่มีปัญหาในเรื่องเราตั้งต้นเรื่องนี้มันเคยมีปัญหาอยู่นานมากแล้วคุณจำได้ไหมที่สมัยก่อนที่บอกว่าหมู่บ้านละลานแต่ว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์บางทีเนี่ยประชาชนเข้าใจผิดหมู่บ้านละลานคือไม่ได้ให้ฟรีนะฮะให้คุณนำเงินไปใช้แล้วเอาแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ยินเนี่ยชาวบ้านก็จะพูดแบบดีใจมากชาวบ้านนึกว่าแจกเราจะได้เงินมาแล้วนะคะหมู่บ้านเราเนี่ย1ล้านบาทจริงๆก็ไม่ใช่แต่นั่นคือเงินลงทุนเพื่อที่จะให้เป็นทุนตั้งต้นเนี่ยยืมก็ยืมได้แล้วต้องเอามาคืนหรือจะไปซื้อเครื่องจักรก็เป็นของชุมชนเป็นของกลางแล้วก็มาจ่ายค่าเช่าค่าอะไรกันว่ากันไปบางคนนึกว่าแจกฟรีบางคนนึกว่าแจกฟรีก็เบี้ยวหนี้กันอุตลุดเลยนะฮะแล้วก็คือมีปัญหาแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคุณพวงเพชรชุลละเอียดเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเมื่อวานท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งที่1ปี66นะฮะยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแล้วก็โครงการโคเงินล้านระยะที่1ครับก็ไปพูดคุยกันก็บอกว่าท่านเห็นรายงานแล้วล่ะท่านจะจัดระเบียบใหม่ท่านบอกว่าหลายกองทุนครับไม่มีการดำเนินงานไปแล้วแล้วจะมีไว้ทำไมนะฮะและบางกองทุนมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือท่านมองเห็นปัญหาตรงนี้ว่ามีกองทุนที่ทำงานดีบริหารจัดการดีบางกองทุนไม่มีการทำงานแล้วร้างบางกองทุนมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือแจกจัดเป็น3กลุ่มและเริ่มดำเนินการสำรวจเพื่อจัดระดับเกรดครับว่ากองทุนไหนเกรด A เกรด B เกรด C และเราจะได้พิจารณาแนวทางเป็นต้นแบบหรืออันไหนที่ต้องการความช่วยเหลือจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะครับส่วนกองทุนที่ไม่มีการดำเนินงานแล้วอาจจะพิจารณาด้วยตัวบทกฎหมายว่าควรจะยุติการดำเนินงานได้หรือยังหรือจะปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรให้คงอยู่ต่อไปได้หรือไม่นะครับตรงนี้ท่านก็ให้แนวทางไว้ว่าต้องจัดเกรดแล้วก็ดูสถานการณ์จริงว่าอันไหนไปไม่ได้แล้วเลิกอันไหนไปได้แต่มีปัญหาช่วยอันไหนดีอยู่แล้วก็คัดเกรดให้เป็นต้นแบบต่อไปนะครับตั้งใจให้คณะทำงานขับเคลื่อนเนี่ยสำรวจอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต่อไปเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อพลิกโฉมสู่การเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยุคใหม่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงครับ